ไม่อย่างนึงนะอันนี้ผมต้องถามคุณเดียทำไมมันจะมีนักการเมืองอยู่ประเภทหนึ่งที่ชอบบอกว่าที่ไม่ได้ต้องการอำนาจนะแต่กูลงอ่ะเหมือนพลเอกประยุทธ์เมื่อวานอ่ะไม่ต้องการอำนาจเพราะว่ามีอยู่แล้วผมไม่ได้ต้องการอะไรผมอำนาจผมมีมาตลอดชีวิตอยู่แล้วเฮ้ยจริงผมอยู่ต่างประเทศนะหลายปีนะอ่ะดูข่าวต่างประเทศก็เยอะนะผมไม่เคยเห็นฝรั่งที่ไหนแม่งพูดอะไรแบบนี้เลยหรือประเทศไหนก็แล้วแต่พูดอะไรแบบนี้เลยว่าแบบโอ้ย don't want power แต่ทำไปเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่มีเขาชัดเจนเขาต้องการมีอำนาจเพื่อให้นโยบายที่เขาต้องการเนี่ยที่เขาสัญญากับประชาชนมันได้ทำจริงแต่สังคมไทยมันมีชุดวิธีคิดในการแบบอุ้ยคนพวกนี้ไม่แม็กใหญ่ไฟสูงงั้นเราก็เลือกคนนี้ละกันเหรอใช่ใช่เรียกว่าสังคมไทยมีจริตแบบนี้มีจริตแบบนั้นคือมีความเชื่อว่าถ้าเกิดยิ่งบอกไปไม่ได้อยากต้องการอำนาจเลยแต่ว่าอยากอยู่ต่อเพราะว่างานเก่ามันยังไม่เสร็จมันต้องสายงานให้เสร็จคนที่มีจริตแบบนั้นเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเป็นคนดีอยากช่วยแต่ถ้ามีสติปัญญานิดนึงนะถ้าบอกว่าโอเคอยากอยู่ต่อเพื่อให้งานที่ตัวเองสานต่อคุณก็ต้องอธิบายให้ได้เดี๋ยวว่างานของคุณที่คุณอยากสานต่อคืออะไรผมได้ยินแต่ประเทศไปต่อโทษฮะประเทศไปต่ออยู่แล้วแต่ลุงอะพักอยู่บ้านได้เปล่าประเทศมันไปต่อด้วยของมันได้อยู่แล้วแต่ลุงอะกลับบ้านลุงไม่ไปประเทศก็เพราะลุงทำให้มันช้าลงไปเยอะคือเดียโดนคุณพ่อบอกมาตลอดว่าทหารที่เกษียณอายุเนี่ยหลังเกษียณแล้วเนี่ยไม่ต่างอะไรกับหมาตัวนึงคือมันไม่มีอำนาจแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่เขาเสพติดอำนาจเนี่ยเขาก็ต้องอยากทำให้มีอำนาจต่อถ้าเงินถ้าคุณไม่ได้มีอำนาจได้ด้วยเงินคุณก็ต้องมีอำนาจได้ด้วยตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดียกำลังคิดว่าพอพลเอกประยุทธ์เขาช็อตคัทคือเขามาทางรัฐด้วยการรัฐประหารแล้วเขามีอำนาจแล้วและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาได้มีอำนาจต่อหลังเกษียณก็คือการที่เขาได้อยู่ในอำนาจต่อไปอีกรับเงินเดือนอย่างต่อเนื่องนะนี่ท่านก็บอกจริงแบบคือขอโทษนะคะจ๊ะคือเดี๋ยวว่ามันไม่มีใครหรอกที่เคยอยู่ในอำนาจแล้วจะลงไปแล้วกลายเป็นคนไม่มีอำนาจพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวว่าตอนนี้เขาก็ยังมองว่าเขารับตัวเองไม่ได้เขายังมองภาพตัวเองไม่เห็นว่าถ้าวันที่เขาไม่มีอำนาจแล้วเขาจะอยู่ยังไงเป็นคนลุงเลี้ยงไอ้หมีไปเดินตลาดบองมาเช่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้แหละฮะคือบ้านมีอยู่แล้วเพราะบ้านหลวงเขาบอกว่าเขาให้ผบ.ทบ.ได้อยู่ยาวนะแต่ใจก็บอกเนี่ยเพื่อนๆทหารคนอื่นเกษียณก็ไปเที่ยวกันได้อย่างงั้นผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก็ไปซะสิก็ลาครึ่งวันยังลาได้เลยจะลาไปเที่ยวคงไม่เป็นไรนะฮะเออนี่มีท่านผู้ชมบอกไม่แน่นะจานสีจิ้นผิงกับปูตินก็พูดผมย้ำเลยนะฮะสองคนนั้นไม่เคยพูดว่าไม่ได้อยากมีอำนาจแต่อยากจะทำให้เดินต่อผมว่าไม่เขาอาจจะพูดว่าเขาสาร1 2 3 4 5ต่อเนี่ยอันนี้พูดแน่นะแต่ถามว่าจะทำอะไรแต่มันต้องพูดว่าทำอะไรอย่างเราจำคุณโอบามาได้ไหมเขาบอกว่าอันตอนแรกเลยก็คือ change คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จพอรอบที่2เนี่ยเขาพูดว่า move forward ใช่ไหมเขาก็ต้องบอกว่าเขาเดินหน้าเพื่อที่จะทำอะไรต่อมีโอบามาแคร์มีนู่นนี่นี่พลเอกประยุทธ์มีแต่บอกต้องทำภารกิจโทษนะครับภารกิจเนี่ยมันเป็นภารกิจโทษนะที่ต้องทำให้ประชาชนใช่ไหมและทำไมไม่เคยพูดเลยว่าภารกิจของประชาชนคืออะไรหรือคนจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันคือภารกิจของคุณเองอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราพูดมาดิก็พูดมาเลยผมอยากสาร1รถไฟความเร็วสูงให้เสร็จผมอยากสารนู่นนี่เสร็จก็พูดมาเลยพูดกว้างๆพี่แขกจะใช้ว่าพูดสารบัญอ่ะพูดแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าจับต้องอะไรอย่างอาจารย์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้รถไฟความเร็วสูงอ่ะคือถ้ามันจะเสร็จน่ะเราลองดูมันทำได้เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดคุณพลเอกประยุทธ์ขออีก2ปียังไงมันไม่มีทางเสร็จก็ประชาชนจะได้รู้ไงว่าเผลอเจอใช่ประเด็นคือมันมีคนหลงคาลมในลักษณะแบบนี้มันมีไงอย่างที่ผมบอกไงผมเป็นคนดีผมไม่ได้อยากได้อำนาจแต่กระหายเป๋งเลยอยากไปต่อใช่ป่ะเนี่ยคุณดิพิธาบอกแบบนี้นะฮะว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะนักการเมืองจะแข่งขันกับนักการเมืองด้วยการแบบFair Play นะครับไม่ใช้เทคนิควิธีการหรือว่าช่องโหว่ที่ตัวเองร่างกฎหมายออกมาเพื่อให้ตัวเองนั้นได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนจะต้องเลือกระหว่างอดีตหรือว่าอนาคตนะครับนะเรามีการพูดถึงการดีเบตด้วยนะฮะกรณีที่มีความเห็นจากคุณธนากรนะก็ไปตอบโต้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนำคณะก้าวหน้าและคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลนะว่าจะท้าพลเอกประยุทธ์ดีเบตกับพรรคการเมืองอื่นในช่วงการหาเสียงคุณธนกรนะครับบอกว่าหากเปิดใจให้กว้างการที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านออกมาพูดส่วนตัวเป็นรัฐมนตรีก็ไม่สบายใจเพราะว่าเป็นการใช้คำพูดด้อยค่าคนอื่น
ดูถูกคนอื่นเสมอมาเปรียบเสมือนนิสัยที่ติดตัวมาตั้งนานแล้วคิดว่าการที่มีดีเบตแบบไหนอย่างไรก็เป็นวิธีหนึ่งและก็เป็นที่ทราบกันดีว่านี่ประโยคสำคัญทุกคนรู้ดีว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นที่สองรองใครในเรื่องการพูด การดีเบตนะฮะพูดมานาไม่มีน้ำหรอแกบอกแต่จะมีความเหมาะสมแค่ไหนต้องไปเจอคุณณัชชาคุณณัชชาเจอแค่แรมโบ้ก็พอแล้วไม่ต้องถึงนายกการด้อยค่านั้นก็ควรพอได้แล้วควรเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและประชาชนตัดสินขอให้ดูต่างประเทศเป็นแบบตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวนะคุณพิธาต่างประเทศเขาไม่เคยทำรัฐประหารนะครับใช่ฮะคุณเอาจริงๆอันนี้คุณพิธาบอกใช่ไหมว่าคุณณัชชาเจอพี่แรมโบ้ก็พอแล้วอ่ะใช่ป่ะคุณพิธาบอกไม่คุณธนากรคุณธนากรน่ะไปด้อยค่าคุณณัชชาทำไมอ่ะคุณแรมโบ้ไม่ควรได้มีโอกาสได้เจอใครเลยค่ะไม่ควรค่ะแกก็ไม่เคยดีเบตนะแกก็จะเป็นออกแนวพูดคนเดียวเหมือนกันมีคนอัดคลิปแล้วก็เผยแพร่กันเออนั่นแหละประมาณนี้นะถนัดแบบนั้นมากกว่านะนะครับไปที่พรรคเพื่อไทยการจัดอีเวนต์รวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้เปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ได้หรือว่าเลือกที่จะไม่จำว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้น8ปีที่8เปื้อนพลเอกประยุทธ์ทำให้ประเทศชาติประชาชนเสียโอกาสมากมายก่อนที่จะรวมไทยสร้างชาติในวันนี้ทำไมวันนั้นถึงชัตดาวน์ประเทศในม็อบนกหวีดกปปส.บอกว่าไม่ปฏิรูปไม่ยอมให้มีการเลือกตั้ง8ปีที่ผ่านมาปฏิรูปอะไรสำเร็จไปบ้างนะครับก็สุดท้ายก็คือท้าเลยยุบสภาดีกว่านะยุบสภาให้รีบมีการจัดการเลือกตั้งนะครับนะฮะจัดไปโอ้นี่โดนวิพากษ์โดนด่าเลยนะไงอ่ะเฮ้ยหาวเนี่ยท่านผู้ชมบอกเนี่ยโอ้โหไปเหยียดประชาชนเขาได้แว่นผมไม่ได้เหยียดประชาชนผมเหยียดน้องคนนี้คนเดียวก็ไม่ได้ฮะอาจารย์แล้วไม่ได้เหยียดนะเราก็ล้อเล่นกับเขาเฉยๆอาจารย์เหยียดยังไงอ่ะก็ต้องเข้าใจ IO ต้องทำงานของเขาแหมนะฮะนะฮะไปที่พรรคก้าวไกลบ้างดีกว่าครับก็มีความเห็นเรื่องของงานที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์แล้วก็พวกเนี่ยเป็นนักการเมืองตั้งแต่วินาทีที่ตัดสินใจจะเข้ามายึดอำนาจการปกครองของประเทศนะฮะที่แย่ก็คือว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้มาตามคันลองของประชาธิปไตยขณะนั้นประชาชนเลือกไม่ได้เพราะว่าถูกใช้อำนาจในการบังคับข่มเหงแต่ว่าตอนนี้ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ให้นานที่สุดนะครับก็เป็นอำนาจของประชาชนที่จะพิพากษาผ่านการเลือกตั้งมาถึงเรื่องใหญ่เรื่องนี้ฮะจ่อที่จะใช้กฎหมายพรรคการเมืองในการยุบพรรคกันอีกแล้วฮะมีเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็เสรีรวมไทยคือคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยพูดถึงกรณีที่พรรคก็คือฝ่ายกฎหมายของพรรคเนี่ยเตรียมที่จะให้กกต.ตรวจสอบและเอาผิด3พรรคการเมืองนะครับเพื่อไทยก้าวไกลและเสรีรวมไทยกรณีที่มีการใส่ร้ายป้ายสีหัวหน้าพรรคและพรรคนะฮะคุณอนุทินบอกว่าส่วนตัวนี่ไม่ได้ไปใส่ใจนะแต่ว่าเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่จะพิจารณาว่าพูดให้ร้ายหรือมีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จไปเผยแพร่ในสื่อสาธารณะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความเสียหายเอาผิดทั้งคนโพสต์คนพูดรวมไปถึงการพิจารณาถึงขั้นยุบพรรคการเมืองด้วยนะโอ้โหเป็นเรื่องอะไรอาจารย์ไม่รู้ดิผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอยู่ดีก็อยู่ดีก็มีข่าวขึ้นมาว่าฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทยจะไปฟ้องใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงเนี่ยคุณอนุทินน่ะหลายเรื่องเนอะที่พอมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนโยบายหรืออะไรแบบนี้ก็เหมือนจะให้ฝ่ายกฎหมายจัดการดูอย่างคุณปื้มของเราเป็นต้นอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวว่าคนเรามันก็วนกันอยู่ในเนี้ยแล้วเราไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงคือถ้าเกิดคุณไปทำคดีความเนี้ยมันก็ยิ่งเป็นการสร้างศัตรูทางการเมืองมากขึ้นเดี๋ยวคิดว่าเราควรจะแข่งกันในสนามเลือกตั้งมันเป็นเทคนิคของการปรามไหมเอางี้แล้วกันเดี๋ยวก็ถอนใช่ใช่แต่ปรามไว้ก่อนนึกถึงไม่แต่ปรามเนี่ยอย่างคุณปื้มเนี่ยต้องไปเจอตำรวจที่ต่างจังหวัดใช่ไหมต้องไปบุรีรัมย์ต้องไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็แต่หลังจากนั้นคุณปื้มก็หยุดไหมล่ะก็จริงๆเรื่องว่าเรื่องกัญชามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่จะวิพากษ์วิจารณ์ที่จะไม่เห็นด้วยก็ได้เออแต่ของคุณพื้นอาจจะได้ไปด้อยค่าเขามากเกินไปป่ะคือเหมือนเป็นรณรงค์บอกว่าอย่าให้เลือกพรรคนี้อะไรอย่างงี้ที่เขาติดใจคือเรื่องนั้นนะไม่ได้ติดใจเรื่องกัญชาหรอก
เท่าที่ทราบใช่ด้านพรรคเพื่อไทยนะครับคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะวิปฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าไม่ทราบมาก่อนแต่ก่อนหน้านี้เคยมีผู้เสนอให้ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่เราก็ไม่ทำเพราะมองว่าวิธีการนี้ไม่ถูกต้องตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยการยุบพรรคการเมืองต้องเป็นเหตุผลที่ร้ายแรงเท่านั้นอย่างเช่นการล้มล้างการปกครองเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตใส่ดอกจันนิดนึงล้มล้างการปกครองก็ไม่ควรเป็นเหตุอันนี้ขออนุญาตเถียงคุณสุทินใช่ไหมเพราะมันเป็นวาทกรรมฮะใช่ไหมมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ล้มล้างการปกครองจริงๆใช่ไหมโทษนะถ้ามันมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนระบอบในความหมายที่ว่ามีคนถือปืนออกไปอะไรอย่างเงี้ยกับในทางการเมืองอย่างเงี้ยนะเพื่อให้เปลี่ยนแปลงถ้าเขาสำเร็จก็คือสำเร็จไงคือบ้านเราการรัฐประหารเนี่ยโดยตัวมันเองก็คือการเปลี่ยนระบอบล้มระบอบอยู่แล้วก็ไม่เคยมีใครผิดไอ้อย่างนั้นน่ะคุณควรจะต้องไม่อนุญาตให้เกิดแต่ว่าลักษณะของการใช้วาทกรรมเพื่อป้ายสีกันใช่ไหมแต่เขากลับมาเลือกตั้งอยู่ดีเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้ตรงนี้และบ้านเราเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะฮะล้มล้างการปกครองไม่เคยเกิดนะมันไม่เคยเกิดนะมันมีแต่การรัฐประหารเท่านั้นแหละที่ล้มล้างการปกครองใช่ไหมและเอาเข้าจริงแล้วบ้านเราก็เอาผิดเขาไม่ได้ด้วยไม่เคยเอาผิดใครได้เลยคุณสุทินก็พูดเหมือนที่คุณเดียพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหากทุกพักเนี่ยยื่นยุบกันมีหลายเหตุให้ทำได้แต่ว่าทุกฟักก็คุกพักควรจะคิดนะครับว่าเราจะปลิ้งปลาประชดแมวหรือว่าฆ่าตัวตายหรือทำร้ายกันเองให้เข้าทางคู่ต่อสู้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่าภูมิใจไทยเขาคิดอย่างไรของเขาคือที่ผ่านมาก็ไม่ได้เคยมีใครโอเคเดี๋ยวยอมรับนะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ไปให้ร้ายใครอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องการไปยื่นยุบพรรคกันเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่โดยเฉพาะในฝ่ายที่พูดง่ายคือเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการเมืองเหมือนกันคือคุณทำพรรคการเมืองมาคุณเป็นหัวหน้าพรรคคุณรู้อยู่แล้วว่าการที่จะตั้งพรรคการเมืองมาแต่ละพรรคมันแสนสาหัสแค่ไหนมันไม่ได้อยู่ดีๆวันสองวันไปจดทะเบียนแล้วตั้งได้แล้วมันมีเจตนารมณ์ของประชาชนที่แฝงอยู่ใช่ไหมใช่กับคนที่ถูกเลือกขึ้นมาผมว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ติเตียนกันได้ระดับหนึ่งอ่ะเตือนสติกันได้ระดับหนึ่งอย่างเงี้ยนะจริงๆแต่เรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าข้อกล่าวหาที่เขาบอกว่า3พรรคนี้ไปพูดใส่ร้ายเขาจนเขาไอ้เนี่ยคือป้าที่ผมจำได้เรื่องกัญชาหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเรื่องการดูดป้าเนี่ยบ่นเรื่องการดูดการดูดอาจจะหลายเรื่องใช่นะฮะก็เหมือนว่าการดูดก็เป็นการผิดมารยาททางการเมืองอย่างเงี้ยเหรอคะอันนั้นก็ไม่ถึงขั้นไปถึงยุบพรรคเลยวะแต่พูดถึงจริงๆนะถ้าเกิดมันมีการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการยุบพรรคอ่ะมันควรจะต้องมีการมาพิจารณากันอีกครั้งนึงนะว่าเหตุผลในการที่ยุบพรรคการเมืองได้มันมีอะไรบ้างโอเคอย่างเรื่องถ้าเกิดมันมีการแบบทุจริตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งบางทีเนี่ยกรรมการบริหารพรรคไปทุจริตอะไรเงี้ยเราไปนั่นยุบพรรคเลยบางทีอาจจะไม่แฟร์ด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของคนคนเดียวแต่คนคนนั้นดันเป็นกรรมการบริหารพรรคอันนี้เดี๋ยวว่ามันควรจะต้องมีการมาดูกันอีกทีนึง